หนูเกิดมาเพื่อเสียสละร่างกายสละชีพเพื่อชาวตะวันออกกลางค่ะเพื่อของพี่น้องโลกทั้งใบให้หายคนเดียวเพื่ออะไรเพื่อศพอ่ะเพื่อสุขของพี่น้องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวแฉให้นายคนเดียวได้ให้นายคนนั้นแล้วนายคนนั้นคือใครทีนี้ครับถ้าให้นายคนนั้นคือใครถ้านายคนนั้นนะฮะถ้าเป็นบุคคลอยู่ต้องบอกว่าไม่ใช่ถ้าถามลุงนายคนเดียวถ้ากลุ่มสาธุก็คือให้พระธรรมกลุ่มสาธุนะคำว่านายคือพระธรรมได้ครับพระพุทธพระธรรมนะกลุ่มอามินนายคือพระอัลเลาะห์กลุ่มอาเมนนายคือเดอะก็อดอันอย่างถ้ากลุ่มโอมอะไรทีเนี้ยนายคืออะไรเนาะนารายณ์นารายณ์หรือเปล่าจริงๆก็ไม่น่าจะไว้วางใจนารายณ์เท่ากับตรายใช่ไหมเขาก็มานารายณ์นารายณ์ยังเป็นมหาเทพอยู่พระพรหมพระนารายณ์พระศิวะโอเคไหมก็มันคานกันอยู่ต้องเกินก่อนนารายณ์นาราชนะอันนี้ภาษาก็แล้วกันปรมาถธรรมปรมาก็แทนค่าคำว่าพระธรรมก็แล้วนะก็ถอยหลังมาหาพระธรรมซะกลุ่มผมก็ขอถอยหลังมาหาพระธรรมซะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับนั่นแหละไม่แบ่งแยกทุกพระเจ้าแต่ผู้ควรเดินตามคือพระพุทธเจ้าโคดมไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าถามลุงไม่ใช่นะลุงจะบอกว่าอะไรในวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานสลายพระวรกายทั้งหมดแต่มอบพระธรรมเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลเพราะฉะนั้นนะครับแต่ผู้คนแต่คู่นะแต่ควรเดินตามพระธรรมครับที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นสมบัติของมนุษย์เอ้ยเป็นมรดกของมนุษย์โลกภาษาลุงนั่นต้องพระธรรมครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าโอเคไหมครับสำหรับลุงนะแต่คนอื่นก็แล้วแต่จะเกาะเกี่ยวภาษาเหล่านี้เอาไว้ใช้เป็นอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยวแล้วแต่นะครับสำหรับลุงก็พยายามบอกมาเพราะว่าลุงพูดคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะภาษาลงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมงั้นพระพุทธธรรมคือสิ่งเดียวกันเมื่อพระองค์มีพระชนชีพอยู่แต่เมื่อเวลาเสด็จดับขันธ์ท่าเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งพระธรรมเอาไว้ให้ใครสืบสานพระธรรมได้ผู้นั้นก็ได้รางวัลชิ้นใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของทุกคนนั่นเองสิ่งนั้นลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองก็ถอยหลังมาหาภาษาลุงจนได้ไปสามคุ้งน้ำแล้ว
ไปอ้อมโลกมา3 รอบแล้วก็ลงมาถึงภาษาหลุมจนได้เห็นไหมครับเท็จประการใดจริงประการใดสำหรับลุงจริง 100% ในส่วนตัวของลุงนะไม่ขาดยกเว้นเกินต่างหากลุงลูกสาวหนูที่ปวดหัวและท้องหายใจไม่สะดวกบอกว่านอนไม่ค่อยหลับตอนนี้เขาบอกหลับสบายสามีหนูก็เหมือนกันค่ะบอกว่าปวดคอหูอื้อตอนนี้หายแล้วค่ะนอนหลับสบายเลยเรียกยังไงเรียกยังไงอ๋อสบายเลยโอ้ยเว้นวรรคให้ลุงก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียกยังไงอยากจะตื่นไม่อยากจะตื่นขอบคุณค่ะแน่ใช้ได้ใช้ได้ดีใจด้วยเด้อสิบอกให้บอกแล้วคุณอรสาวงศ์สวัสดิ์ชัยเมื่อวานที่เจอกันที่นครปฐมใช่ไหมล่ะใช่ใช่บอกลุงบอกเรียบร้อยแล้วจะหลับสบายเวลาผมพูดเอาไว้จำไว้หน่อยภาษาของลุงเนี่ยเวลาก่อนจากกันส่วนมากแล้วนะต้องจำให้ได้แล้วมันจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคนที่อยู่หน้าลุงหงอขณะนั้นด้วยนะครับขณะนั้นอยู่ต่อหน้าลุงหงอขณะนั้นด้วยนะครับต้องใส่ใจเอาพวกนี้นะครับหายออกร้อนฝ่าเท้าด้วยเชื่อ